มาต่อกันอีกสักคลิปนะครับได้เดินป่าแล้วก็เพลินนะฮะต้นเทียนอยู่ข้างหน้านี่ก็คือเถาประสงค์นะฮะหรือเครือประสงค์นะฮะบางที่ก็เรียกเครือไทยสงฮะเครือไทยสงเป็นไม้ในกลุ่มไม้เถาเครือนะครับเป็นสมุนไพรกลุ่มเถาเครือนะฮะลักษณะเด่นของเขาก็คือใบจะเป็นลักษณะเรียวยาวแบบนี้นะฮะเป็นรูปกำมะหยี่นะฮะแล้วก็จับดูก็จะนุ่มนุ่มมือนะเป็นขนละเอียดนะครับเวลาเราเด็ดเนี่ยจะมีเป็นน้ำนมสีขาวออกมาแบบนี้เป็นไม้ยางนะกลมยางคล้ายๆพวกยางออกคล้ายๆพวกเถาอินอ่อนนะครับน้ำนมชัดเจนนะครับเครือไทยสงเขาประสงค์ตัวนี้ทางภาคอีสานจะใช้กันนะครับใช้กันเยอะนะจัดอยู่ในกลุ่มของยากำลังอีกเหมือนกันนะครับยาบำรุงกำลังนะเป็นไม้เถาเครือนะครับเลื้อยพันธุ์ไม้อื่นนะอยู่ในกลุ่มของตระกูลพวกตำยานนะฮะตำยานเครือตำยานนะฮะมอยาอีสานจะใช้ต้มให้ผู้หญิงหลังคลอดบุตรนะฮะกินเพื่อเรียกน้ำนมนะครับตัวนี้จะใช้เถาใช้ทั้งเถาทั้งต้นนะครับหนึ่งกำมือต้มให้กินแล้วก็จะนำไปเข้ายาพวกตำรับพวกบำรุงกำลังบำรุงสมรรถภาพของผู้ชายนะครับเพื่อรักษาอาการไม่สู้เมียนะฮะทางหมอยาอีสานจะเรียกอาการไม่สู้เมียนะฮะก็คือใช้รากตำยานรวมกับรากเถาประสงค์เนี่ยฮะตากแห้งนำไปดองเหล้าหรือนำไปต้มนะครับจะสัดส่วนเท่ากันนะตำยานก็ใช้ทั้งตัวผู้ตัวเมียนะฮะแล้วก็เครือประสงค์หรือเครือไทยสงนะบางที่ก็เรียกเครือเขาขนนะฮะเครือไทยสงเครือเถาไพสงนะครับก็แล้วแต่จะเรียกนะแต่หลักๆก็คือเถาประสงค์นะครับภาษากลางจะเรียกเถาประสงค์เครือไทยสงนะเนี่ยลักษณะใบนะครับตัวนี้จะติดฝักเป็นลักษณะฝักคู่เหมือนเขาควายนะครับเวลาแก่ก็แตกออกปลิวไปในอากาศนะฮะคล้ายๆตำยานนะครับเป็นพืชตระกูลเดียวกันขยายพันธุ์โดยเมล็ดนะครับนะลักษณะน้ำนมจะเป็นเนี่ยเด็ดใบออกก็จะเห็นเป็นน้ำนมไหลออกมาเป็นสีขาวแบบนี้ชัดเจนนะครับนะเหมือนตำยานตำยานก็จะมียางสีขาวเหมือนกันนะครับนะเห็นชัดเลยนี่ครับหนึ่งในสมุนไพรง่ายๆข้างรั้วนะครับนะบางท่านก็รู้จักแล้วก็เคยนำไปใช้นะตัวนี้รากจะหอมครับอยู่ในตระกูลพวกยาแห้งหอมจะเรียกว่ายาแห้งหอมนะยาแห้งก็คือยาบำรุงกำลังนะหอมก็กลิ่นหอมของรากนะอย่างเครือตำยานนะเครือไทยสงพวกนี้ครับขุดรากมาดมดูจะหอมนะผมชอบมากนะเดี๋ยววันหลังจะขุดไปดองเหล้าครับตอนนี้ก็ขุดรากของตำยานเก็บไว้แล้วแต่ว่ารากของเถาประสงค์หรือเครือไทยสงนี่ยังไม่ได้เก็บนะครับเดี๋ยววันหลังจะมาขุดนะขุดพร้อมกับรากยานางด้วยเลื้อยพันไปแบบนี้นะออกดอกเป็นช่อนะฮะออกลักษณะดอกเป็นสีออกขาวขาวเหลืองๆนะฮะติดฝักก็จะเป็นฝักคู่ฝักคู่แหลมๆเหมือนเขาควายนะครับเวลาแก่ก็จะแตกออกปลิวไปเหมือนนุ่นนะครับนี่ก็คือเครือไทยสงตัวนี้ก็น่าจะใกล้จะออกดอกแล้วนะสมุนไพรเถาเครือนี่คือหนึ่งสมุนไพรใกล้ตัวนะครับพืชง่ายๆใกล้ตัวเนี่ยถ้าเรารู้จักเราก็เอาไปใช้ได้นี่ครับให้ดูใกล้ลักษณะใบจะเป็นขนกำมะหยี่นะครับจับดูจะนุ่มมือพอเด็ดใบออกก็จะเห็นยางชัดเจนนะติดมือนี่ก็ล้างยากนิดนึงนะเป็นน้ำนมแบบนี้นะครับให้รู้จักกันไว้นะครับสำหรับเถาประสงค์อย่าเรียกน้ำนมอย่าบำรุงกำลังของผู้ชายนะครับครับสวัสดีครับ